ปีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่แต่เราก็ยังกอดคุณแม่ได้นะคะด้วยการกอดด้วยใจกอดให้แน่นๆเลยนะคะ